ือก็ช่วงนี้เหมือนมีคนถามเยอะว่าแบบอยากจะเล่นละครคือเราได้คุยเนาะแชร์ประสบการณ์กันหลายๆคนอะไรเงี้ยกับน้องๆเมื่อกี้ก็อยู่กับน้องแพนแล้วก็พิงกี้ก็คุยกันนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะคนก็จะถามว่าแบบเออจะเล่นถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็มีแอบคิดจริงๆเหมือนกันว่าแบบมันอาจจะปี2ปีถ้าถามตอนนี้นะคะอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าความสนุกของการทำงานมันลดไหมมันโอเคไหมแต่ถามตอนนี้เนี่ยงานนู่นเองก็ค่อนข้างที่มีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายบางคนจะบอกว่าเอ้ยเราทำงานมานานแล้วบทมันซ้ำๆกันบ้างไหมคือด้วยอายุของตัวละครเนี่ยมันก็ทำให้มีความแตกต่างในการเล่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะต้องฝากละครช่วงนี้อาจจะมีหลายช่องหน่อยนะคะแสดงว่าเริ่มอิ่มตัวหรือเปล่าเริ่มค่ะเริ่มเพราะว่านุ่นก็ถามแบบพี่ๆหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงเขาก็แบบคือเวลาเราสนุกในการทำงานเนี้ยค่ะอย่างระเริงไฟทำงานกับพี่เคนเราสนุกเพราะว่าพี่เคนก็แบบรับส่งแบบดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาเก่งอ่ะแล้วเราก็สนุกในการเล่นด้วยแต่นี่งานใหม่นุ่นก็เพิ่งมีซิทคอมไปก็คงเร็วๆนี้น่าจะได้เปิดตัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำใหม่มันคืองานใหม่ไงถ้าเกิดตราบใดที่ยังมีงานใหม่ๆให้เราได้ได้สนุกอ่ะมันก็จะโอเคแต่ถ้าวันนึงคือตอนนี้เนี่ยถึงจะเป็นนักแสดงอิสระแต่ละครติดต่อเข้ามาเยอะบางทีเราก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าบางครั้งเราก็แบบเราไม่ได้รับไปอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเล่นเรื่องที่เราอยากเล่นจริงๆแสดงว่าเลือกมากใช่ไหมคะเลือกค่ะเลือกจากบทสำคัญค่ะแต่ว่าอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะทั้งบททั้งทีมเนี่ยนึกว่าค่อนข้างมีความสำคัญในการทำงานแสดงว่าหลังจาก2ปีนี้ไปก็จะได้เห็นผลงานเป็นนุ่นน้อยลงหรืออาจจะไม่เห็นเลยก็มีบทดีๆก็ติดต่อได้ก็ยังรับอยู่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ใช่ว่าเบื่อนะคะเป็นอาชีพที่นุ่นรักมากแล้วก็ยังอยากอยู่แบบนี้แหละแต่ว่าถ้าวันนึงมันก็นุ่นก็ไม่รู้นุ่นตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใจนุ่นเองอยากหลีกทางให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในแสดงอะไรอีกเรื่องเกี่ยวไหมเป็นพรีมาในเรื่องได้ไหมเป็นธรรมดาอยู่แล้ววันนึงเราก็เป็นเด็กใหม่มาก่อนเหมือนกันอันนี้เป็นปกติค่ะคือบทมันก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาบทก็จะมาเล่นแบบรุ่นก็ไม่ได้แล้วนุ่นก็จะไปเล่นแบบเด็กก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าแบบวงการบันเทิงนะมันก็เป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวมีส่วนไปให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้นด้วยไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือความเป็นตัวของเราเองใช่ๆค่ะเล่นมาเยอะแล้วช่วงนี้เลยรู้สึกอยากจะแบบพักนิดนึงหรือว่าอะไรจริงๆมันไม่ได้เหนื่อยคือการทำงานคือนุ่นสนุกมากนะสนุกแล้วก็มีความสุขที่ได้มากองถ่ายแต่อยู่ที่บอกค่ะอยู่ที่บทมากกว่าอยู่ที่บทอยู่ที่เรื่องค่ะ